เราได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะในการที่ดำเนินการเข้ามานะฮะขออนุญาตเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยเรามีนักเรียนไทยที่ไปอยู่ร่วมโครงการใน FFS เนี่ยในประเทศต่างๆหลายประเทศส่วนใหญ่ได้ทยอยเดินทางกลับมาแล้วนะครับก็เพราะเนื่องจากว่าโครงการ AFS เนี่ย International เนี่ยได้มีการยกเลิกโครงการแล้วก็จริงๆยกเลิกตั้งแต่ก่อนที่การแพร่ระบาดจะรุนแรงในจุดนี้นะครับก็ได้ทยอยกันมาก็กรณีของอิตาลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับปัจจุบันนี้ยังเหลือที่เป็นกลุ่มใหญ่จริงๆก็คือที่สหรัฐเป็นหลักนะครับก็ในการดำเนินการก็เราได้มีการประสานงานกับ AFS International มาโดยตลอดในการที่จะทยอยเอาน้องๆเหล่านี้กลับมาซึ่งผมเข้าใจดีว่าผู้ปกครองหลายท่านก็กังวลนะฮะในการที่จะดูแลอย่างไรนะฮะในระหว่างนี้ขออนุญาตเรียนว่าตอนนี้เครื่องบินพาณิชย์ที่มาจากสหรัฐยังสามารถดำเนินการเข้ามาได้อยู่ดังนั้นเนี่ยการนำเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของทยอยกันเข้ามาโดยที่ว่าทาง AFS International จะเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการแล้วก็ทางเราได้มีการประสานงานระหว่างสถานทูตของเรากับมูลนิธิในการที่จะดูแลนักเรียนเหล่านี้นะฮะก็คือว่ากลุ่มที่ยังรอการกลับเข้ามาก็จะได้มีการดูแลในเรื่องของการที่ยังพักอยู่กับ host country แล้วก็host family นะฮะแล้วก็ได้มีการให้ในเรื่องของประกันสุขภาพอยู่นะครับเพื่อจะรอเดินทางกลับคาดว่าในกลุ่มของกลุ่มที่กลับมาจากสหรัฐนั้นก็คงจะกลับมาได้ทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้ครับเป็นสิ่งที่เราได้รับรายงานมาจากสถานเอกทูตของเราที่วอชิงตันเมื่อกลับมาแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการคัดกรองของทางการไทยนะฮะตามมาตรการที่ออกโดยข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา9ของพรบของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็รวมถึงการที่ว่าจะต้องมีทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีเอกสาร2ฉบับนะก็คือ 1. หนังสือรับรองจากสถานทูต 2. ใบรับรองแพทย์นะฮะที่รับรองว่าสามารถขึ้นเครื่องบินมาได้เมื่อมาถึงที่สนามบินแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดกรองผมเข้าใจว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการหารือกันทำอย่างไรให้มีการมาตรการที่เข้มข้นในการเข้ามานะครับก็อันนี้ผมคิดว่าคงจะต้องรอติดตามอีกสักระยะหนึ่งว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้างนะในส่วนนี้ครับ